ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเดี๋ยวเราจะผัดเบคอนก่อนนะครับให้ตัวน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันออกมาระหว่างนี้นะครับผมจะทำตัวซอสขาวอันนี้คือนอกเหนือจากสูตรนะคะอ๋อที่เตรียมไว้เมื่อต้นรายการนี่คืออันนี้นะอันนี้แหละค่ะมีอีกนะคะมีอีกพาร์ทนึงนี่คือพาร์ทที่2โอ้พี่ดี้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะให้เราหน่อยระหว่างที่รอน้ำมันเดือดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือชีสนี่อุ๊ยอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธทางช่อง Workpoint หมายเลข23เวลา 4:30 น.ครับรายการที่สานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแน่นอนพี่สาวสุดที่รักตั้งแต่ต้นรายการแล้วคือเราต้องการความแบบแตกต่างนิดนึงตอนผมเนี่ยเราทำเป็นแบบครัสอ๋อทำเถอะอยากทำมึงก็ทำเลยมึงเตรียมมึงคิดไปแล้วนี่มึงคิดถูกป่ะคิดเมื่อกี้แบบไอ้นี่คิดอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละคิดต่อยอดมาจากเจ้เหยียบหัวป้าขึ้นไปเหยียบหลังเจ้ขึ้นไปหลอกให้กูเขียนสูตรเขียนสูตรให้หน่อยกูยุ่งมากโอ๊ยคิดยังไม่ได้บอกให้เตรียมของคือไม่ทำทำเฉยไม่ทำนะถ้าเออมีแบบเห็นชอบด้วยก็ค่อยทำทำไปเถอะเอาเกล็ดขนมปังเตรียมให้เขาเพิ่มค่ะอีกนิดนึงอะไรอีกอ่ะสองพี่น้องนี่อารมณ์ขึ้นๆลงๆผมละกลัวนี่ขนาดยังไม่ทันได้เริ่มแข่งเลยนะเนี่ยวันนี้นะฮะเราจะมาแข่งกันในทีมผัดโขมแต่ว่าการที่จะแข่งว่าใครจะชนะเนี่ยใครชนะเป็นคนเลือกอ่ะโอเค1 2 3เฮ้ยเทดดี้ทำก่อนค่ะเมนูของเทดดี้คืออะไรอ่ะของผมเนี่ยเป็นเมนูผัดโขมแบบง่ายๆเลยแต่แบบมันเปลี่ยนไปด้วยลายเซ็นของผมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากสูตรที่คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนผักโขมอบชีสครับกรุบกรับไม่กรุบกรับง่ายๆแบบนี้เลยแต่อร่อยแน่นอนฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูผักโขมอบชีสรสชาติเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับคุณเท็ดดี้เพิ่มความกรุบกรอบอร่อยไม่เหมือนใครด้วยเกล็ดขนมปังมาสู้กับผักโขมสติ๊กของคุณนานาที่ทอดจนกรอบเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับคุณเท็ดดี้ครับครับผมผักโขมอบชีสมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอครับมันก็เป็นเมนูง่ายๆนะฮะทุกคนจะได้ทำตามกันได้ปกติแล้วเนี่ยผักโขมจริงๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าอุ๊ยที่ซื้อตามแช่แข็งเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยหยิบมาให้ดูว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นต้นแบบนี้นะเราก็ต้องล้างเพราะว่าเขาดินเยอะแล้วพวกนี้ล้างไม่เอาไม่อยากได้แล้วเอาเด็ดมาก็ได้มาเด็ดของอย่างนี้คุณไม่ผ่านฝึกงานนะเนี่ยมาทำเองแล้วกันขอโทษครับเราก็จะเด็ดเอาใบมาแบบนี้ต้มน้ำเดือดต้มจนเขาเริ่มนุ่มเอาขึ้นมาแช่น้ำเย็นแล้วก็บีบให้แห้งก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็จะเก็บก็คือแช่แข็งจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกมาเพิ่มเติมนิดนึงคือแบบคนไทยอย่างเราเวลาทานพวกผักโขมเนี่ยเราจะชอบทานที่แบบมันใบมันนุ่มๆหน่อยหลายครั้งที่เวลาเราไปกินแล้วปุ๊บรู้สึกว่าใบมันแข็งๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ทำการลวกก่อนดังนั้นเนี่ยพอลวกปุ๊บเนี่ยเวลาเอาไปผัดหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่มันจะได้เคี้ยวง่ายนะฮะอร่อยด้วยวันนี้เรามาผิดรายการหรือเปล่าครับดูมีสาระดูมีสาระผิดปกตินะครับวันนี้ครับใส่เกลือลงไปเวลาต้มผักเนี่ยผักเราจะได้สีสวยแนะนำให้ทำเป็นก้อนก้อนไว้เก็บก็ใช้ง่ายเวลาหยิบออกมาจะใช้ก็หยิบขึ้นมาสมมติ1คนกินก็2ก้อนอย่างเงี้ยครับผักโขมอบชีสนะฮะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านอ่ะเทรนนี่หั่นหอมอย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้นี่ทำกี่ถาดอ่ะถาดเดียวทำไมใช้หอมเยอะจังเลยเราทำครึ่งนึงได้ไหมอ่ะครึ่งนึงก็ครึ่งนึงอ
เดี๋ยวเราจะผัดเบคอนก่อนนะครับให้ตัวน้ำมันจากเบคอนเนี่ยมันออกมานี่รอเลยเนี่ยโอ้เซ็งมากช้าช้าจริงๆเลยคุณต้องไฮสปีดกว่านี้นะถ้าแบบจะอยู่ในครัวของผมอ่ะไม่เคยขอเลยนะส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือผักโขมใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปผัดมันมีอีกหนึ่งเคล็ดลับคือผมอยากให้หั่นเวลาเราตักเนี่ยมันจะได้แบบพอดีคำนะครับได้ข่าวว่าหลังจากเราทำรายการมาสักพักหนึ่งเนี่ยครับมี FC กันแล้วเหรอครับอ๋อมีป้ายไฟเนี่ยคุณแพนไปตรงข้างหลังนี่มีคนมาเชียร์เต็มเลยนะฮะได้ข่าวว่ามีคนขอเปิดวาร์ปเปิดคุณเทดดี้คุณนานาแล้วคุณเทดดี้ไม่โพสอะไรเลยขอไปก็เท่านั้นว่าคุณเทดดี้มีนะฮะแต่คุณเทดดี้ไม่มีอะไรเลยแอปลบไปแล้วจากมือถือมาครับไปติดตามกันทางรายการดีกว่านะฮะเรตติ้งจะได้แรงเอาละฮะใครที่อยากติดตาม2พี่น้องคู่นี้ก็เข้ามาได้ที่แฟนเพจยิ่งสักฟู้ดเลยนะครับและใครที่อยากส่งขนมมาให้ผมแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับช่วยผัดหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเชฟใหญ่เนี่ยเขาจะไปทำซอสขาวนี่ตะหลิวใหญ่ไปปะเนี่ยดูไม่ค่อยเข้ามือเนาะเออของมีนิดเดียวมาดูเอ้ยอะไรอ่ะอะไรมันอยู่ข้างหลังก็ยืนอย่างเงี้ยคิดว่าจะใส่ในเบชเมลอ่ะใส่เลยก็ได้ใส่ใบเบลงไปนะคะมีสดใช้สดหาสดไม่ได้ใช้แห้งระหว่างนี้นะครับผมจะทำตัวซอสขาวนะฮะก็เนยสดอันนี้คือนอกเหนือจากสูตรนะคะอ๋อที่เตรียมไว้เมื่อต้นรายการนี่คืออันนี้นะอันนี้แหละค่ะมีอีกนะคะมีอีกพาร์ทนึงนี่คือพาร์ทที่สองโอ้นี่แหละครับความลับของคุณเท็ดดี้อันนี้นะครับจะใส่แป้งอเนกประสงค์นะครับวันนี้ก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับพอเนยเริ่มละลายก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ได้เลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันเมื่อไหร่ถึงใส่นมได้คือจริงๆอ่ะมันไม่มีกะเกณฑ์หรอกจริงๆเราใส่มาเลยปุ๊บต้มนมปุ๊บเดี๋ยวมันก็สุกทำได้เราทำกินเองที่บ้านคือไม่หวังผลแพ้ชนะใช่ไหมฮะหวังความอร่อยอย่างเดียวครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคุณเท็ดดี้จะใจหล่อขนาดนี้ถ้าแพ้แล้วอย่างงอแงนะครับคืออันนี้เรายังไม่ปรุงรสเลยสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวตัวผักโขมที่ผัดอยู่ขออนุญาตพริกไทยป่นนิดนึงนะฮะเรายังไม่จบแค่นั้นนะครับจริงๆเนี่ยแบบธรรมดามันก็โรยชีสแล้วก็อบได้เลยแต่วันนี้เราอยากให้มันดูแบบมีสีสันขึ้นมานิดนึงชนะมากมีความกรุบกรอบมีความอร่อยเพิ่มเติมนะฮะเราก็จะทำตัวเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังเนยอ่ะเกล็ดขนมปังนะคะโกกิค่ะจากนั้นนะฮะก็ผัดๆไปเรื่อยๆนะฮะระวังว่ามันจะไหม้อันนี้คือผักโขมที่มีซอสเบชเมลแล้วนะฮะอีกหนึ่งความลับของจักรวาลเลยนะฮะขอบคุณเราจะเอาชีสไว้ตรงขอบของพอมันไหม้เนี่ยมันจะแบบมันอร่อยจะได้โกหกเหมือนว่าเราใส่เยอะ จากนั้นนะครับก็นำเข้าเตาอบเลยและแล้วผักโขมอบชีสของคุณเท็ดดี้ก็ได้ลงเตาอบสักทีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันเลยนะครับว่าเมนูแสนง่ายอย่างผักโขมอบชีสที่คุณเท็ดดี้ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงในการทำจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเราจะทำผักโขมสเต็กเท็ดดี้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะให้เราหน่อยระหว่างที่รอน้ำมันเดือดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคือชีสนี่อุ๊ยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวมูลนมสดหน้ามะพร้าวไข่แมงดาเริ่มจากใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้นำข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ใส่ลงในรังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนานประมาณ20นาทีจนข้าวเหนียวสุกเตรียมไว้ค่ะใส่นมข้นหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนม UHT รสจืดลงในภาชนะเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเริ่มเดือดเล็กน้อย
ปิดไฟค่ะเทส่วนผสมนมที่ได้ลงในภาชนะที่มีข้าวเหนียวขาวกับข้าวทองขณะร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารมูนพักไว้ประมาณ20นาทีจนกระทั่งข้าวเหนียวระอุดีตักข้าวเหนียวมูนนมสดลงในกระทงใบตองที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นและขนมไข่แมงดาให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวมูนนมสดหน้ามะพร้าวไข่แมงดาครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีพุดดิ้งนมสดธัญพืชมาฝากกันค่ะวิธีทำพุดดิ้งนมสดธัญพืชละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายเกลือป่นและส่วนผสมที่ละลายไว้ในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3/4ของแก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้นำออกมาใส่เม็ดแมงลักแช่น้ำถั่วแดงต้มสุกลูกเดือดต้มสุกเมล็ดข้าวโพดต้มสุกและถั่วเขียวต้มสุกราดน้ำเชื่อมสำเร็จรูปตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ก่อนรับประทานค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ